ไฟแรกในมวยรอบนี้ตั้งแต่รอบ16คนรอบ8คนรอบรองชนะเลิศยังไม่แพ้ใครครับนัดตัดเชือกชนะก้องฟ้าครับมีเสียชายสุโขทัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนักชกวัย20ปีจากอำเภอห้วยแถลงนครราชสีมาครับซ้อมอยู่ที่ช.5พยัคฆ์นะครับที่ลำลูกกาคลอง7มีเรือนแพสธรรมรังสีเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนการชัยครับการชัยนักชกวัย20ปีครับจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับรอบรองชนะเลิศชนะเพชรแสนคมที่เพิ่งจะชนะก้องฟ้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วและก็ซ้อเอ๋เมืองนนท์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะกุหลาบขาวเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์ครับอยู่ที่ซอยวัดกำแพงตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูครับหลังที่9จะเป็นของใครครับคู่จริงชนะเลิศมาบินน็อกเอาท์นะครับ 600,000 กับ 200,000 นะครับยอดศิลานครราชสีมาครับลูกอีสานหลานย่าโมการไทยแม่ยะโสธรแข่งเงินล้านบังไฟเงินล้านนะครับว่ากันอย่างนั้นธนาชัยจำนงครับบนเวทีด้านล่างประธานสุพลธรรมติภาโรจนวสมศรีแล้วก็สมรักสมมาตรครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนธนาชัยจำนงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีขอบคุณพันตำรวจเอกภูมิศักดิ์เซ็งแซ่นะครับพันตำรวจโทจุลพงษ์อัดพุทธผู้บังคับบัญชานะครับที่ให้การสนับสนุนในการมาปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจตีธนาชัยจำนงนี้อดีตนักชกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะครับหลังจากที่สอบรับราชการได้ตัดสินใจเลิกมวยเลยคุณชัยก็ต้องรู้จังหวะรู้พื้นฐานครับการเข้าออกการเคลื่อนตัวกรรมการนี่แม่ต้องรักษาหุ่นให้ดีๆครับคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวคอยเซฟนักมวยคอยเตือนคอยกระตุ้นครับข้อสำคัญกรรมการก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพด้วยนะครับนวมสวยเหลือเกินครับคุณประสิทธิ์เดี๋ยวต้องขอนวมเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับรูปนวมมาบินนิ่มเท่จริงๆครับผมว่าไม่ทันแล้วคุณชายมีคนจองไปแล้วแหละเพิ่งสังเกตต้องนวมครับเมื่อสักครู่โอ้โหสวยงามครับวันของมาบินจริงๆนะครับยอดศิลา5ไฟหลังยังไม่แพ้ใครเลยครับสดใสซาบซ่าจริงๆนะครับฟอร์มของยอดศิลาชนะนมสุรินชนะเพชรนำชัยชนะฉลามดำชนะอินทรีดำแล้วก็ตัดเชือกชนะก้องฟ้าในขณะที่การชัยครับนั่นแหละครับโอ้โหกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศนี่ลุ่มลุ่มดอนดอนแล้วคุณชายอดีตที่ผ่านมาลืมให้หมดครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับบนเวทีหน้าที่ของตัวเองเมื่อสักครู่ชายสุโขทัยขึ้นไปถอดมงคลครับให้กับยอดศิลากุหลาบขาวนั้นตัวแทนของคุณสมจิตครับใจเย็นๆครับมวย5ยกนู่นแหละครับจะออกรสชาติประมาณ3ยก4ยก5เลยครับพักอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บครับไปบนเวทีได้เลยครับขอบคุณปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงนะครับนอกจากแฟนมวยนักมวยแล้วผู้โชคดีทางบ้านก็ยังได้รับสร้อยคอทองคำอีกครับติดตามนะครับติดตามศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับท่านผู้ชมจะได้ชมคู่มวยดีๆครับวันนี้นัดส่งท้ายปีครับเนี่ยครับรูปบ้านปิดฉากนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินนักเอาครั้งที่9ครับเนี่ยครับซ้ายกับขวาครับเส้นทางที่ผ่านมาของยอดศิลาต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครครับแต่ว่าการชัยเนี่ยครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับรายนี้นี่คือหนึ่งนักชกดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตว่ากันว่าน่าจะดังในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับค่ายใหญ่ค่ายดังด้วยติดตามครับค่ายดีค่ายดังทั้งคู่เลยครับทั้งช5พยัคฆ์แล้วก็จิตเมืองนนท์แม่การันตีอยู่แล้วโอ้ยสายของยอดศิลามาแล้วครับของฝากจากโคราชไม่ใช่มีโคราชนะครับเมื่อสักครู่ป้าบเข้าไปครับเต็มท่อนแขนยังนิ่งๆครับการชัยไม่ตกใจครับจากยะโสธรอายุเท่ากันส่วนสูงก็ไม่ห่างน้ำหนักได้กันครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบมาบินอ้าวครับคืนกำไรในรูปแบบกีฬาครับมาบินสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของชาติต่อไปไม่แน่ครับ2คนนี้อาจจะเป็นผู้บริหารนักการเมืองก็ได้ครับคุณประสิทธิ์ไม่แน่ไม่นอนนะครับนักมวยหลายๆคนเดินถนนสายการเมืองก็จากสนามมวยนี่เยอะแยะแล้วนะครับนั่นแหละครับกอบเวทีครับ1ล้านเล็กเพชรมหาชนนักชกท่านอุ้ยแข้งขวาของการชัยมาแล้วครับกลางเวทีนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มนะครับเพราะว่าโอ้โหแข้งซ้ายคืนกับทางด้านของยอดศิลาต่างคนต่างตั้งความหวังต้องการแชมป์นะครับคุณชัยนี่คือเส้นทางฝันของน้องๆทั้งคู่นะครับซอเอมาแล้วนะครับโปรโมตี้คนสวยซอเอจิตเมืองนนท์ครับ
พยายามจะโยกพยายามจะออกอาวุธครับละเอียดกันนิดนึงนะครับมวยคู่นี้รูปร่างโครงสร้างอายุอานามนี่แม่เหมือนปาดหัวตัวเท่าแล้วมาสู้กันเลยครับได้กันเด็ดเลยครับนั่นแหละครับซ้ายมาขวาคืนเลยครับโอ้ยแข้งขวาของการชัยครับเอาละครับชิงจังหวะกันอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนฝันวันเกียรติยศของพวกเขาเลยครับเอาละครับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งการชัยนี่ครับต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบครอบจริงๆคุณชัยใกล้นิดคิดหน่อยครับเหมือนสมัยเข้ากรุงเทพใหม่ๆครับโหรถเมย์ไปเรียนหนังสือครับใกล้นิดคิดหน่อยครับอ้าวทีต่อทีซ้ายงามๆขวาสวยๆครับซ้ายยอดศิลาซ้ายโคราชขวายะโสธรเจอหมัดเข้าไปแทงสวนมาโอ้โหเหมือนกับดูกระจกดูเงาของตัวเองครับทั้งคู่ทรงเดียวกันคล้ายกันเอาละครับหมดยกส่งโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับขอบคุณครับคุณเตชทัศน์ยานกิติการแชมพูปิดผมขาวดีแฮปิดผมขาวได้แนบสนิทดำทุกเส้นผมด้วยแชมพูปิดผมขาวดีแฮมีจัดจำหน่ายที่ร้านซีเจทุกสาขาทั่วประเทศครับพร้อมด้วยซุปปลาสกัดผสมต่างเช่าตาเซียนโดยบริษัทฟู้ดอินโนสตาร์อัพจำกัดเบอร์โทรนะครับ0974563519ครับไปชมความมันกันต่อได้เลยครับติดตามดูครับผู้ชิงชนะเลิศครับใครจะคว้า 600,000 บาทครับขอบคุณปุ๋ยแรงพลังงาปุ๋ยมาพลังแรงครับยอดศิลากับการใจอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณประสิทธิ์เหมือนดูเงาในกระจกตัวเองครับคู่นี้เตะมาเตะคืนเตะมาเตะคืนครับนั่นแหละครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพลาดเลยครับแต่ว่าทุกเสี้ยววินาทีมีความหมายนะครับนั่นแหละครับใครก็พลาดไม่ได้ครับชิงจังหวะเนี่ยครับยอดศิลาครับโอ้โหชกเลยครับหมัดขวาหมัดขวาหน้าครับว่ายอดศิลาถนัดซ้ายเนี่ยแข้งซ้ายตามครับในขณะที่การชัยครับนั่นแหละครับสองแข้งสองการนะครับแต่ว่าถนัดขวาโอ้โหอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันจริงๆคุณชัยลูกแก่ลูกกันเขาบอกว่าเรียนรู้ไล่กันไม่จนนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมวยแข้งแก้ด้วยมวยหมัดมวยหมัดแก้ด้วยศอกมวยศอกแก้ด้วยเข่าครับเอาเดี๋ยวดูครับใครจะเนียนละเอียดกว่ากันซ้ายประหยัดไม่ได้ครับยอดศิลาขณะที่การชัยก็ต้องบังต้องสวนนะครับรับเยอะๆนี่แข้งนะครับไม่ใช่สตังค์อ้าวเดี๋ยวจุกได้เอาละครับเดินใส่นะครับทางด้านของการชัยเดินเข้าไปกระโดดแข้งซ้ายนะครับเตะพับในครับยอดศิลาเนี่ยครับการชัยก็ต้องบอกว่าต้องใจเย็นแหละครับต้องรอโอกาสเหมือนกันครับหาแล้วครับแข้งขวามาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามอินเนอร์ฟิลลิ่งนี่มาหมดแล้วครับซ้ายโคราชขวาบังไฟครับคนละเม็ดโอ้ยซ้ายหุกขวาหุกซ้ายสวนครับโอ้โหแก้กันทนละช็อตคนละทีนี่ครับสวยงามครับทั้งคู่ทรงมวยอายุอานามก็เท่ากันเด็กปาดหัวก็ตัวเท่าสมศักดิ์ศรีครับคู่ชิงมาบินนะซ้ายนั่นแหละครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนแหละครับแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งยอดศิลาในขณะที่การชัยครับเนี่ยครับต้องใจเย็นอุ้ยแข้งขวาหมัดขวามาเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยครับสุดๆจริงๆนะครับสุดๆจริงๆครับสองค่ายใหญ่ครับและมีอนาคตด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับสืบสานตำนานมวยไทยครับต่อยอดสร้างอนาคตอ้าวด้วยสองมือสองแข้งครับอาวุธอยู่ที่กายทนละทีจัดไปตั้งและเสียบตั้งไว้ตั้งไว้ไม่รีบอ่ะธนาชัยงัดออกมานั่นแหละครับซ้อมเตรียมตัวอย่างดีเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก่อนหน้านี้ผู้บริหารไปเช็คความพร้อมถึงค่ายเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่ขวาการชัยช่วงท้ายๆปลายยกครับต้องบอกว่าเนี่ยครับต้องลุ้นระทึกทุกเสี้ยววินาทีจริงๆครับระอุจริงๆครับอุณหภูมิในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยภายใต้การนำทีมของคุณเถลิงอภัทรครับเมอรี่คริสต์มาสครับนะครับโอ้โหดีว่าไม่เข้าโฟกัสนะครับรอดไปครับการชัยขอบคุณครับยามองขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสุดลมได้มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านครับพร้อมด้วยยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตาทวินช่วยบำรุงร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยในเป็นยาแผนโบราณอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยบริษัท ANPSN อนันต์ไพศาล2009จำกัดสอบถามข้อมูลได้ที่088-355-4645ครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับปี65ครับคุณประสิทธิ์ครับ
1มกราคมเรายังอยู่เหมือนเดิมครับยอดทองไทยใส่เพชรพงันเพชรนิพนธ์อัดเพชรตาเสือเปิดหัวด้วยเพชรน้ำชัยใส่พายพยัคฆ์ดาวรุ่งทั้งนั้นนะครับสัปดาห์หน้าต้อนรับศักราชใหม่ครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับคู่ชิงชนะเลิศครับมันกันต่อครับบนเวทีเนี่ยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับนั่นแหละครับแข้งเดียวครับแข้งเดียวศอกเดียวหมัดเดียวเข่าเดียวเท่านั้นแหละคุณชัยมวยไทย1บวก1เป็น11ครับเหมือนเด็กๆเขาทายกันเล่นครับไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีสูตรสำเร็จโอ้โหคนที่เปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ให้ช้ำที่สุดคนนั้นจะได้เปรียบครับขยันเตะขยันต่อยเข้าไว้บนเวทีอย่าเป็นพ่อบุญรับครับโอ้ยเจอฮุกขวาเข้าไปครับแม่ออกลูกเฉลียวแล้วครับทางด้านของยอดศิลานี่ครับมีขวากระแทกระหว่างแข้งซ้ายนั่นแหละครับหมัดขวาหน้านะครับแล้วแข้งซ้ายตามครับยอดศิลานะครับขวาหน้าครับเย็บแล้วก็ถีบด้วยครับการชัยมาแล้วครับยกที่4ครับช้าไม่ได้อุ้ยลดแข้งซ้ายอีกครั้งนึงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่น็อกเลยครับน็อกเลยครับแม่ชายสุโขทัยครับขึ้นไปกระโดดสวนกอดกับยอดศิลาครับเป็นกำลังใจให้การชัยกิจเมืองนนท์ด้วยครับทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วครับโอ้วันนี้มาดีจริงๆครับต้องยอมรับว่ายอดศิลาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาหนักมากๆครับดูนะครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับโดนแข้งซ้ายเอียงเลยครับออกอาการแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับโดนเข่าซ้ายดอกนี้เข้าไปอีกทีครับการชัยครับไปเลยครับทิ้งตัวลงไปให้กรรมการนับเนี่ยครับดูอีกครั้งนึงโดนแข้งซ้ายนี่หนักจริงๆนะครับโอ้โหแล้วโดนเข่าซ้ายอีกครั้งหนึ่งสะดุ้งเลยครับแล้วก็ทิ้งตัวครับนี่คือจังหวะจบเลยครับปิดดีลครับแชมเปี้ยนครับเป็นเงิน 600,000 บาทครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือแชมเปี้ยนของมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่9ครับยอดศิลาช่5พยัคฆ์ครับขอบคุณครับและเราจะพบกับมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่10ในโอกาสต่อไปครับ